จังหวัดพังงา1ใน11จังหวัดของประเทศไทยที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยของนกอีแอ่นชนิดกินรังและสร้างรายได้เข้าจังหวัดควบคู่กับการท่องเที่ยวปีละหลายร้อยล้านบาทแต่จากสภาพปัจจุบันเกาะรังนกที่ตั้งอยู่ในท้องทะเลในพื้นที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาตลอดระยะเวลา3ปีกลับไม่มีผู้เข้ารับสัมปทานจัดเก็บรังนกทำให้ภาษีที่ได้จากรังนกที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้หายไปทั้งเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่เกาะยาวเล็กและตำบลพรุไนเหตุผลหลักคาดว่ามาจากการตั้งราคาของคณะกรรมการจัดเก็บอากรภาษีรังนกอีแอ่นที่สูงถึง140กว่าล้านบาททำให้ผู้สัมปทานเกรงว่าจะไม่คุ้มทุนทั้งนี้ในปัจจุบันคณะกรรมการจัดเก็บอากรภาษีรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงาเปิดให้ประมูลสัมปทานได้เพียง4เกาะเท่านั้นจากจำนวนทั้งสิ้น34เกาะคือเกาะกะหลาดใหญ่เกาะกะหลาดน้อยเกาะลิเป้ใหญ่และเกาะลิเป้น้อยโดยอีก30เกาะที่เหลือเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีนกอีแอ่นเข้าไปทำรังทำให้นำเกาะเหล่านั้นมาเปิดสัมปทานไม่ได้ขณะที่ในจำนวน4เกาะที่ยังไร้ผู้มารับสัมปทานจากการลงสำรวจของนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพบว่ามีร่องรอยการแอบเข้าไปขโมยรังนกต่อเนื่องทำให้ระบบนิเวศนกอีแอ่นลดน้อยลงมากและอาจจะสูญหายไปจากท้องทะเลพังงาในอนาคตอันใกล้นายสุพจน์เปิดเผยว่าจากการลงสำรวจจะได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบวิธีการในการสำรวจเพื่อกำหนดราคารวมถึงมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอีกครั้งโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ของชาติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งหาทางออกเพื่อการฟื้นฟูเกาะรังนกการดูแลเฝ้าระวังเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นไปด้วยความยากนะครับทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาการเข้ามาโจรกรรมรังนกก็เลยต้องมาดูให้ความเหมาะสมในราคาสัมปทานเนี่ยเปิดประมูลเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่เนื่องจากว่าคือทุกทีเราตั้งราคาไว้สูงเนี่ยกับความจริงที่มันอยู่เนี่ยมันได้ขนาดไหนเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่มีแรงจูงใจให้คนเข้ามาขอสัมปทานนะครับจากที่เข้าไปก็จะเห็นว่ารังนกเนี่ยมันมีร่องรอยการโจรกรรมไม่ว่าจะเป็นเชือกจะเป็นบันไดและก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นที่ซึ่งเราก็ยังหาทางป้องกันไม่ได้นะครับเนี่ยหากไม่ทำการบูรณะเลยเนี่ย3ปีจะหมดสภาพพอหมดเลยนะฮะแล้วทีนี้ไอ้ผู้ที่เข้ามาโจรกรรมเนี่ยคือเขาไม่ได้มีการทำนุบำรุงเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์มันเนี่ยต้องมีการดูแลลูกนกก่อนให้เกิดขึ้นมาใหม่คล้ายๆเป็นเจเนเรชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้โจรกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดนั้นไปถึงเขาก็ทุบหยิบหยิบทุบเอาหมดเนี่ยด้านนายยงยุทธ์เอ็มยูเดนนายกเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงากล่าวว่าถามว่ากระทบหรือเปล่าครับเกาะยาวใหญ่กระทบแน่นอนครับพวกงานด้านส่วนนี้ที่จะมาบำรุงท้องถิ่นขาดหายไปเยอะครับก่อนหน้านี้ก็ปี10กว่าล้านนะครับแล้วก็เกาะยาวใหญ่นะครับรายได้หลักคือมาจากการสัมปทานเกาะรังนกนะครับทำให้เราขาดแคลนเรื่องรายได้นะครับฉะนั้นนะครับและต้องรับภาระเรื่องการดูแลนะครับเบี้ยเลี้ยงนะครับเรือที่มาตรวจครับดูแลเป็นค่าใช้จ่ายที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ต้องรับผิดชอบโดยตรงนะครับถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับกระทบมากครับผมก็อยากจะให้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มีผู้ที่มาสัมปทานเกาะรังนกครับนายมโนถิ่นเกาะยาวหรือบางหมานคนรับจ้างแทงรังนกกล่าวว่าครอบครัวของคนอาชีพรับจ้างเก็บรังนก15ครอบครัวที่ยึดอาชีพนี้มาอย่างช้านานมีรายได้ปีละ 100,000 บาทตลอดระยะเวลา3ปีไม่มีรายได้จากการรับจ้างเก็บรังนกและอีกอย่างอาชีพรับจ้างแทงรังนกต้องฝึกคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมหากไม่มีการสัมปทานในพื้นที่เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะหาผู้สืบทอดยากขึ้นส่วนตัวแทนสมาคมอนุรักษ์นกอีแอ่นในธรรมชาติภาคใต้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากการลงพื้นที่สำรวจพร้อมคณะกรรมการในวันนี้พบว่าตามถ้ำต่างๆบนเกาะกะหลาดใหญ่มีปริมาณรังนกและนกอีแอ่นอาศัยอยู่น้อยเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการสัมปทานก่อนหน้านี้หากมีการสัมปทานเกิดขึ้นผู้สัมปทานต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ปีในการฟื้นฟูให้นกอีแอ่นกลับเข้ามาอยู่ภายในถ้ำจนเหมือนเดิมการสัมปทานช่วงแรกๆต้องสัมปทานในเชิงอนุรักษ์มากกว่าการจัดเก็บจากการเฝ้าสังเกตวิถีการใช้ชีวิตของนกอีแอ่นตลอดทั้งปีเฝ้าดูจดบันทึกพบว่าการทำรังของนกในปีแรกและปีถัดไปจะมีปริมาณนกที่เพิ่มขึ้นการทำรังทำซ้ำที่เดิมหรือใกล้เคียงกันโดยนกอีแอ่นแต่ละตัวมีอายุประมาณ7ปีนก1คู่ภายใน7ปีทำรังได้ถึง381รังน้ำหนักรังอยู่ที่80กรัมต่อรังหากชั่งน้ำหนัก120รังต่อ1กิโลกรัมคิดเป็นเงินกว่า1ล้านบาทต่อนก1คู่เลยทีเดียวแต่หากไม่มีการอนุรักษ์นกอย่างแท้จริงเชื่อว่าทองคำขาวในท้องทะเลไทยที่ธรรมชาติสรรสร้างมาให้อาจจะหายกลายเป็นตำนาน